เราคิดว่าเราจะเบาลงแล้วในปีหน้าหมายถึงว่าเรื่องผู้ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่คือเราจะเริ่มเบาๆเรื่องอะไรแบบนั้นลงบ้างแล้วกลัวตายกลัวตายไวตอนที่เรายังไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยเราก็คิดดีคิดได้มีสติปัญญาครบถ้วนแล้วก็คำนึงถึงอนาคตได้อย่างดีแต่เมื่อมันเริ่มไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าแอลกอฮอล์มันกัดกินจิตวิญญาณอยากเติบโตไปเป็นคนที่ดียิ่งผ่านไปก็น่าจะยิ่งไวเพราะพี่ๆก็ชอบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอหลัง30นั้นมันจะไวมากเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันต้องไวจริงๆแน่ๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้ามันพอจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็อยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเราหวังใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นให้ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบผมไม่แตะอีกเลยแต่อาจจะแบบว่าเบาๆไม่ซีซัวลดแบบลดมากๆอะไรเงี้ยครับช่วงที่ผมดีท็อกมากโซเชียลผมไม่ค่อยได้น้อยลงหมายความว่าน้อยลงเราไม่ได้เข้าไปอ่านว่าน้อยลงด้วยแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมถ่ายคลิปดูไปเรื่อยแล้วผมสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอ่ะมันหดหัวมันหม่นหมองทั้งที่คลิปมันตลกนะแต่แบบมันหม่นหมองเลยประมาณเกือบเดือนแล้วที่ผมตัดสินใจว่าแบบเอ้ยพักก่อนได้โฟกัสกับตัวเองอ่ะแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้เฮ้ยคนนั้นมีอันนั้นคนนั้นมีอันนี้ไอ้คนนี้ไปทำอย่างนั้นคนนั้นไปทำอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราดูเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโลกเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงมันเป็นข้ออ้างอ่ะเราแค่หาอะไรทำไปเรื่อยปัดหาคิดอะไรดูค่าเวลาไปเรื่อยผมรู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่กับผมมันเป็นเหมือนกับเมื่อเราใช้ชีวิตตื่นลืมตาขึ้นมาเรามองเห็นนู่นเห็นคนนั้นคุยกันเห็นในทีวีเห็นข่าวเห็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนพอเราละจากมันไปแล้วอ่ะมันไม่ได้หายไปทั้งหมดอ่ะมันจะมีเศษขยะบางอย่างที่มันอยู่ในหัวสมองเราแล้วมันทำให้ผมนอนไม่หลับด้วยแต่เมื่อเรานั่งสมาธิมันเป็นเหมือนกับการที่เรากด empty trash ในคอมพวกเศษขยะที่เราอาจจะหลงลืมมันไปแล้วแต่เรากดเคลียร์มันให้มันแบบสะอาดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งนึงมีสติครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ย คุณไบนอค่ะครับผมเดือนนี้เข้าเดือนมันเกิดคุณแล้วใช่เป็นยังไงวัย26เตรียมจะทำอะไรไม่มีอันดีจริงหรอก็ไม่คิดจะทำอะไรคิดว่าอาจจะมีแบบว่าเป็นมิตรเล็กๆกับแฟนคลับเล็กๆนิดๆหน่อยๆตามร้านอาหารได้พูดคุยกันสักครั้งนึงเพราะว่าไม่เคยทำไม่เคยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะปาร์ตี้มันเกิดสักทีนึงแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่เต็มมากหรอกก็ชิวๆนั่นแหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบทิ้งทวนปีนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับทิ้งทวนหมายความว่าทิ้งทวนความท่องเที่ยวหรือยังไงไม่ใช่ทิ้งทวนแบบว่าเราคิดว่าเราจะเบาลงแล้วในปีหน้าหมายถึงว่าเรื่องผู้ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่คือเราจะเริ่มเบาๆเรื่องอะไรแบบนั้นลงบ้างแล้วปาร์ตี้ทิ้งทวนเลยหรอทิ้งทวนเลยใช่ทำไมอ่ะอะไรที่มันจุดชนวนทำให้เราแบบเฮ้ยไปต้องนิ่งแล้วต้องไม่เที่ยวแล้วอะไรเงี้ยกลัวตายกลัวตายไวรู้สึกตายไวแล้วก็ตายไวด้วยนะ ตายไวด้วยมาพร้อมกันเลย2 อย่างกลัวเริ่มกลัวรู้สึกว่ายิ่งอยู่นานๆแล้วรู้สึกว่ามันชีวิตสำคัญสุขภาพสำคัญอะไรเงี้ยแบบมันมีคนพูดกับเราตลอดเลยว่าสุขภาพมันใช้เงินซื้อมาไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราคิดว่าต้องเริ่มแล้วเพราะว่าถ้าสมมติเราไปเริ่มมาปีหน้าที่เรา27เราก็คงคิดว่าเฮ้ยอีกแป๊บก็30แล้วต่าง30แล้วกันอะไรเงี้ยเราก็เลยมันจะยื้อไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าทำได้ก็เริ่มเลยดีกว่าจริงๆไปจริงๆเวลาเราเที่ยวแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยเหรออะไรนะครับเวลาเราเที่ยวมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้สึกว่าแบบร่างกายมันไม่ไหวมันมีอาการป่วยอะไรที่มันรู้สึกแบบไม่ไหวมันก็หนักอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่หนักแต่คนรอบข้างเราอ่ะบอกว่ามันหนักอะไรเงี้ยรู้สึกว่าระยะยาวมันก็ไม่ค่อยดีสภาพร่างกายสภาพผิวสภาพสมองด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็หนักก็แย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเบาๆดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เรายังไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยเราก็คิดดีคิดได้มีสติปัญญาครบถ้วนแล้วก็คำนึงถึงอนาคตได้อย่างดีแต่เมื่อมันเริ่มไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าแอลกอฮอล์มันกัดกินจิตวิญญาณมันแบบว่ามันกินวิญญาณเราไปทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองน้ำเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่น่ารักเมื่อแบบความคิดเราไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าจะเผาๆลงบ้างแล้วอันนี้คือคิดได้ด้วยตัวเองกับการฟังฟีดแบ็กคนรอบข้างจริงๆก็คิดได้ตัวเองนี่แหละเพราะรู้สึกว่าอยากเติบโตไปเป็นคนที่ดีที่ผ่านมาก็ดีนะก็ดีแต่ว่าเราคิดว่าเราค่อยๆดีขึ้นทีนี้ไงเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เราโตขึ้นได้แล้วก็พยายามจะลดละเลิกมันดีกว่าไม่เสียดายหรอเสียดายอะไรการเที่ยวการอะไรอย่างเงี้ยแบบพอแล้วสนานกับเพื่อนอิ่มเอมเราคิดว่าเราเพียงพอกับมันแล้วจริงๆผมก็ค่อยๆเริ่มมาหลายอย่างนะจริงๆช่วงแบบ 5-6 ปีก่อนผมชอบไปพวกงานเฟสติวัลมากงาน EDM ผมไม่เคยพลาดสักงานเดียวเลย5 ปีนั้นน่ะแต่พอผ่านมาเราก็รู้สึกว่าอยู่ๆมันก็มีคิดได้เหมือนรอบเนี้ยผมก็ตัดชึบไม่ไปอีกเลยแล้วก็เลิกขาดเลยอันนี้ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้มันแบบให้มันได้เลิกได้เบาอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เรียกว่าหักดิบเหมือนกันนะหักดิบเลยใช่มีส่วนนะว่าสาวอักษรบอใบไม้เขาเอามาเขาเตือนเราเขาเป็นห่วงเราโอ้ยไม่เขาสายนั้นเลยจริงๆแล้วอ่ะแล้วยังต้องชวนกันเลิกไม่เกี่ยวกับเขาเราคนละคนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำเพื่อตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วปาร์ตี้อย่างที่เราบอกว่าส่งท้ายเนี่ยกับการที่ไปเจอแฟนคลับอันนี้คือจะเปิดคนละอันกันกล่าวว่ากลางวันจะกับแฟนคลับกลางคืนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วกับแฟนคลับเราจะยังไงลูกหมายความว่าจะเปิดให้มาลงทะเบียนกันหรือว่ายังไงน่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยตอนนี้แต่ที่คิดไว้คืออาจจะแบบเป็นสถานที่นึงเป็นร้านอาหารแล้วก็มาจิ้มกินข้าวด้วยกันเจอกันพูดคุยกันสักครั้งนึงอะไรเงี้ยในชีวิตอะไรเงี้ยคิดว่าปีนี้คือมัน26แล้วว่าคือโตผู้ใหญ่เต็มตัวคิดว่าควรจะต้องแล้วเรารู้สึกว่า26นี้มันเผลอเลยอ่ะมันแป๊บเดียวเองอ่ะแบบเหมือนเรายังคุ้นๆว่าเรา22เลยผมยังชอบคิดว่าผม22จริงๆนะ22 23อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งเข้ามาได้แป๊บๆอะไรนี่แล้วดูดิเด็กๆเต็มเลยอ่ะวันนึงเราแบบเฮ้ยเราไม่เด็กแล้วนี่หว่าเราแบบเราก็เป็นถือว่าโตนะอยู่ช่องมา7ปีแล้วนะแบบนับจากวันแรกที่เข้ามาก็ไม่คิดว่า7ปีมันจะไวขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่ายิ่งผ่านไปก็น่าจะยิ่งไวเพราะพี่ๆก็ชอบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอหลัง30แล้วมันจะไวมากเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันต้องไวจริงๆแน่ๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้ามันพอจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็อยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรกลัวมั้ยกลัววัย30นะแต่ผมกลัวเลข3ไม่ๆๆเพราะว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่กลัวผมไม่รู้สึกกลัวรู้สึกว่าเราคิดว่าเรายิ่งโตน่าจะยิ่งเท่นะยิ่งโตยิ่งหล่อขอให้เป็นอย่างนั้นจริงเหรอแฟนคลับเขาว่าไงเวลาเขาเห็นเราแบบโตมาจนทุกวันเนี้ยก็ดีนะบางอย่างแฟนคลับบางคนที่เขาแบบที่เราจำได้ว่าเขาอยู่โหมาตั้งแต่วันแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่ถึงปัจจุบันนี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะภูมิใจนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าเพราะว่าถ้าเป็นผมได้ติดตามใครสักคนแล้วเขาเติบโตอ่ะผมก็คงภูมิใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาภูมิใจไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในมุมว่าเราแบบว่านักแสดงอย่างเดียวหรือว่าในมุมที่เราแบบเป็นตัวเองอย่างเดียวเราคิดว่าอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราที่เราแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้มากขึ้นด้วยอยากเป็นโรโมเดลให้คนอื่นบ้างใช่ไหมจริงๆไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่ว่ามันบังคับบอกไม่จริงๆคืออาชีพมันบังคับหรือยังไงคิดว่าอาชีพมันบังคับแต่ว่าเราเริ่มจะคล้อยตามมันไปแล้วแบบเริ่มรู้สึกว่าเห็นดีเห็นงามเห็นดีเห็นงามแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆเราห่วงเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นแฟนคลับที่เป็นวัยเด็กด้วยหรือไงพี่ไบไม่จริงๆไม่ได้เกี่ยวว่ากับเด็กไม่เด็กเลยผมเชื่อว่าเด็กๆเขาเลือกเสพสื่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมอยากเซฟสุขภาพตัวเองแค่นั้นแหละปีหน้าพี่ก็ไม่ได้เห็นใบแบบลุคแบดบอยเลยดิแบดแบดไปเที่ยวไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเนี่ยผมพูดไว้ตั้งเยอะแยะสรุปปีหน้ากินเหล้าเหมือนเดิมไม่แต่ละอันนี้คือเราหวังใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นให้ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบผมไม่ได้ไม่แตะอีกเลยแต่อาจจะแบบว่าเบาๆไม่ซีซัวลดแบบลดมากๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้มีสาวๆมา DM อยู่มั้ยหลังจากประกาศเปิดตัวไปนะฮะไม่มีถ้าเฮ้ยอย่าเสียงสูงเสียงสูงอ่ะน้อยๆๆน้อยลงแทบไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเล่นช่วงที่ผมดีท็อกมากโซเชียลผมไม่ค่อยได้น้อยลงหมายความว่าน้อยลงเราไม่ได้เข้าไปอ่านว่าน้อยลงด้วยแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมถ่ายคลิปดูไปเรื่อยแล้วผมสุขภาพจิตไม่ค่อยดีอ่ะแบบคลิปอะไรฮะคลิปในแบบในรีลใน TikTok อะไรแบบเนี้ยคือคลิปดีๆมันก็มีตั้งแต่เวลาเราถ่ายมันไปนานๆแล้วรู้สึกว่ามันหดหู่อ่ะมันหม่นหมองทั้งที่คลิปมันตลกนะแต่แบบมันหม่นหมองเลยประมาณเกือบๆเดือนแล้วที่ผมตัดสินใจว่าแบบเอ้ยพักก่อนใช่ก็คือไปหาจากโซเชียลไปเลยเพราะว่าแบบโซเชียลคือเราก็ยังอัปเดตอะไรอยู่บ้างแต่ว่าเราพยายามไม่ไปดูว่าใครเขาทำอะไรกันอยู่เขาลงอะไรกันผมไม่ดูเลยตอนนี้คือไม่ยุ่งวุ่นวายชีวิตคนอื่นเลยว่าใครทำอะไรใช่ไม่ยุ่งเลยมันช่วยไหมช่วยมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมได้โฟกัสกับตัวเองอ่ะแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้เฮ้ยคนนั้นมีอันนั้นคนนั้นมีอันนี้ไอ้คนนี้ไปทำอย่างนั้นคนนั้นไปทำอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราดูเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโลกเป็นยังไงแต่ความจริงมันเป็นข้ออ้างอ่ะเราแค่หาอะไรทำไปเรื่อยปัดหาคิดอะไรดูค่าเวลาไปเรื่อยผมรู้สึกว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่กับผมก็เลยขออยู่เฉยๆนั่งสมาธิดีกว่าแสดงว่าไปมองว่ามันเป็นเหมือนแบบกิเลสกระตุ้นเราด้วยไหมด้วยมากทำนู่นทำนี่ผมว่ามันเป็นมากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างไปนั่งสมาธินี่คือช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องเกี่ยวกับการจิตใจให้สงบใช่ใช่เรื่องจิตใจด้วยฝึกหายใจฝึกนั่งสมาธิผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเมื่อเราใช้ชีวิตตื่นลืมตาขึ้นมาเรามองเห็นนู่นเห็นคนนั้นคุยกันเห็นในทีวีเห็นข่าวเห็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนพอเราละจากมันไปแล้วอ่ะมันไม่ได้หายไปทั้งหมดอ่ะมันจะมีเศษขยะบางอย่างที่มันอยู่ในหัวสมองเราแล้วมันทำให้ผมนอนไม่หลับด้วยแต่เมื่อเรานั่งสมาธิมันเป็นเหมือนกับการที่เรา
กด empty trash ในคอมอ่ะพวกเศษขยะที่เราอาจจะหลงลืมมันไปแล้วแต่เรากดเคลียร์มันให้มันแบบสะอาดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งนึงมีสติอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยอย่างไปตอนนี้ยังเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนครับผมคริสเตียนกับสมาธิมันไปด้วยกันใช่มั้ยการนั่งสมาธิผมว่าสมาธิไม่ได้อยู่ศาสนาไหนมันเป็นแค่การฝึกหายใจแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราอยู่กับปัจจุบันนะเรามีสตินะเราไม่ได้หลงระเริงไปกับความคิดในเนี้ยเพราะว่าทีเราคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยแล้วพออีก5ทีถามว่าเมื่อกี้คิดอะไรเราลืมหมดแล้วมันเสียเวลามากผมก็เลยอยู่กับปัจจุบันอย่างตอนนี้ผมคุยกับพี่ก็คือคุยกับพี่ใช่นิวไบมากเลยเนาะหรอไบคนใหม่ไม่หรอกคนเดิมนี่แหละแต่ว่าความคิดดีขึ้นดีขึ้นคิดดีขึ้นใช่โอเคปีหน้ามีละครอะไรบ้างลูกกี่เรื่องปีหน้าจะมีโปรเจกต์ของวันดีเรื่องนึงครับผมชื่อเรื่องว่า Love Lesson 010นะครับผมกำลังถ่ายกันอยู่เลยมันมากๆแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นละครยาวชื่อบนพระจันทร์มีกระต่ายน่าจะปลายปีเลยครับผม2เรื่อง2เรื่องติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ